พี่นวัดครับมองยังไงกับผลการเลือกตั้งซ่อมหลักสี่จตุจักรเมื่อวานนี้ครับโอ้โหมีความสุขมากคนที่นี่คนไทยที่อเมริกาเมื่อวานไปกินข้าวร้านอาหารไทยกันแล้วก็แบบคุยกันเรื่องนี้แบบออกรสออกชาติมากนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยผลจนเมื่อเช้านี้ที่สหรัฐอเมริกาก็คือตอนค่ำๆประมาณ 2-3 ทุ่มก็ได้มีเสียงเฮคือมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นการเลือกตั้งของพรรคหนึ่งพรรคใดนะครับไม่ได้สนใจเลยว่าพรรคไหนจะชนะขออย่างเดียวขอให้เป็นพรรคฝ่ายค้านที่เป็นพรรคฝ่ายค้านอยู่ขณะนี้ประกอบด้วยไทยรักไทยก็ดีก้าวไกลก็ดีนะครับซึ่ง1ใน2นี้พรรคไหนก็ได้บอกเลยเป็นซิมโบลิกของประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะเป็นหลัก4มีแค่280คูหาเลือกตั้งแต่มันบอกอิทธิฤทธิ์นะฮะของการต่อสู้และก็ความเบื่อหน่ายของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนอย่างเต็มกลืนแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าฝ่ายรัฐบาลเองก็ต้องมีนะฮะมีบารมีในเขตนี้พอสมควรแล้วนามสกุลเจนตาคะก็ไม่ใช่ว่าขี้เหร่สำหรับเขตนี้ถูกไหมฮะส่งพัญญาลงมาก็เหมือนกันดับเบิลครับก็คือทั้งบารมีคนเก่าทั้งเป็นพัญญาด้วยนะฮะมันก็เลยเกิดการต่อสู้กันระหว่างสองขั้วความคิดมีความสุขมากกับการเห็นแบบนี้หวังว่าต้นปีหน้าจะต้องเห็นปรากฏการณ์ว้าวแบบนี้ทั่วประเทศไทยจงจำวันนี้ไว้ใช้ในปีหน้าอย่าลืมนะครับคนไทยที่รักประชาธิปไตยครับทีนี้ครับเมื่อวานนี้มีหลายแง่มุมครับอย่างแชมป์เก่าพลังประชารัฐที่คะแนนเกือบรั้งท้ายได้เพียง 7,000 กว่าคะแนนเนี่ยครับผมซึ่งทางคุณศิระเจนจาคะก็ได้มีการแถลงข่าวก่อนที่จะมีการนับคะแนนหน้าหีบด้วยซ้ำว่าชนะแน่นอนบอกด้วยซ้ำว่าจะได้ 30,000 คะแนนตรงนี้ครับผมมันสะท้อนอะไรได้บ้างครับผมเอาจริงๆคือแกจะพูดอะไรเรื่องของแกเพราะแกก็พูดให้ค่าเกินราคาอยู่แล้วในทุกๆเรื่องโดยเรื่องต่างๆที่ผ่านมาในอดีตเราไม่อยากจะไปย้อนหลังนะครับเพราะว่าอย่างไงก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็มีบางอย่างที่แสดงความยุติธรรมอยู่บ้างในสังคมถึงแม้มันจะน้อยนิดเขาก็ยังติดอยู่ในกรณีที่ต้องใช้ความยุติธรรมกับเขาจนได้ครับคงไม่ต้องมีคำตอบอื่นมาพูดแล้วแล้วก็การพูดคุยของเขาพูดตรงๆว่าเขาจะพูดว่าได้ 30,000 ได้ 40,000 ได้ 50,000 ก็ได้ผมไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ได้แต่ผมไม่เชื่อครับนะครับเป็นประจักษ์หลักฐานแล้วนะครับว่าเขาหลุดลุ่ยมาถึงอันดับ4ใช่ไหมอันดับ4จำนวนคะแนนยังได้เป็นหลักพันคือประมาณ 7,000 ผมถือว่าน้อยมากกับหน่วยการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนด้วยสามีนะที่ลงทุนปากกล้านะครับตลอดเวลาที่อยู่ในสภามันไม่ได้นำพาบารมีมาสู่พันยาของคุณเลยหามไปกับการที่คุณชูประเด็นพลังประชารัฐตอนนี้ใครเกาะพลังประชารัฐก็ตกควบไม่ต้องใครนะครับคุณปุ๊กหาดหรือไทยจะไล่สามกีไปอยู่เกาะชูประเด็นชอบฝ่ายรัฐบาลให้เลือกนะครับพรรคของคุณหมอโอเคไหมครับว่าลังท้ายแบนดับ5โอเคครับพี่นวัดเดี๋ยวประเด็นของพรรคไทยพรรคดีเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนก็ได้ครับผมแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์ถึงผลการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยครับผมคอการเมืองหลายคนก็บอกว่าที่แพ้ไม่เห็นผลแบบนี้ครับเพราะเอฟเฟกต์มาจากร้อยเอกธรรมนัสและทางบิ๊กป้อมไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ประเด็นนี้พี่นวัดมองว่ายังไงครับผมว่าเหมารวมทั้งหมดตอนนี้นะครับครับในจำนวนคนเหล่านี้ทั้งหมดที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าคนที่กำลังเริ่มจะลอยตัวได้นิดๆคือคุณธรรมนัสครับมีสิทธิ์ที่จะลอยตัวขึ้นมาได้บ้างแต่ก็ยังมีชะงักติดหลังค่อนข้างเยอะส่วนบิ๊กป้อมก็ดีอาจจะไม่พูดถึงพลเอกประยุทธ์ก็ดีครับพูดถึงในนามพรรคพลังประชารัฐก็ได้หรือพรรคใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ในขั้วของที่เป็นรัฐบาลหรือค่ายกลหรือการแตกแบงค์นะให้เป็นแบงค์เล็กหรือการแตกพรรคอะไรในอนาคตก็แล้วแต่เรามองเกมไม่ออกจริงๆเนี่ยบอกได้เลยทั้งหมดรวมกันนำพามาซึ่งความถดถอยโดยเฉพาะคุณต้องเจอมรสุมนี้กับเมืองใหญ่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ผมบอกได้เลยนะครับคุณต้องเจอเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอุดรขอนแก่นอุบลเชียงใหม่นะครับพิษณุโลกกรุงเทพมหานครเมืองใหญ่คุณโดนหนักแน่ยกเว้นต้องพูดกันตรงๆภูเก็ตอาจจะไม่ใช่ คุณอาจจะยังคุมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลหลักๆเลยนะผมว่าพูดได้คำเดียวว่าเขาเหนื่อย
กับคำว่าพลังประชารัฐเป็นอันดับหนึ่งโอเคคนไทยเหนื่อยใครที่อยู่ในเครือข่ายพลังประชารัฐไม่ว่าจะแบบเป็นแม่ทัพเป็นตัวสำรองหรือเป็นตัวแปรอะไรก็แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าพลังประชารัฐเมื่อนั้นผมถามคนกรุงเทพมหานครเอาเฉพาะหลักสี่ผมถามนิดนึงไปยืนถามเลยไหมฮะ10คนกล้าพูดว่าชอบพรรคพลังประชารัฐกี่คนยกเว้นทหารครับและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่พูดอย่างอื่นไม่เป็นไปถามประชาชนตลาดสะพานใหม่ไปถามประชาชนที่ตลาดไหนก็ได้ผมบอกเลยเดี๋ยวนี้เขาไม่อายที่จะพูดว่าเขาไม่ชอบครับผมเองเป็นคนหนึ่งซึ่งไม่อยู่ในเขตนี้ผมบอกเลยผมไม่ชอบเพราะมันไม่มีอะไรดีขึ้นครับมันประจักษ์ชัดด้วยเศรษฐกิจสังคมความเท่าเทียมความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายความทัดเทียมสิทธิมนุษยชนและคำสัญญาว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญจนป่านนี้หัวใจของการเดินทางข้างหน้าประชาธิปไตยไม่ได้ไปไหนเลยครับนักการเมืองยังคงเล่นเกมอยู่นี่คือทั้งหมดไม่ว่าใครแขวนป้ายยี่ห้อนี้ไม่ต้องให้คุณมาดามหลีหรอกครับเอาคนที่ดีกว่านี้เก่งกว่านี้เอาให้บิ๊กป้อมลาออกแล้วมาลงเป็นเขตนี้บิ๊กป้อมก็ตกล้านเปอร์เซ็นต์โอเคครับตกแน่นอนครับทีนี้คือท้าประกันเลยครับการเลือกตั้งซ่อมหลักสี่จากกทม.79ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมอาจจะล้มรัฐบาลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่ณวัฒน์อีกแง่มุมนึงประเด็นสำคัญที่มีการพูดก็คือเรื่องของคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์อะครับผมพี่ณวัฒน์มองยังไงครับผมที่แพ้การเลือกตั้ง3ครั้งติดในการเลือกตั้งซ่อมไม่ว่าจะเป็นสงขลาชุมพรแล้วก็ล่าสุดก็มาที่หลักสี่เนี่ยครับผมคือชื่อของพลเอกประยุทธ์ขายไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะผมว่าคำถามนี้แทบไม่ต้องถามผมฮะครับบรรยากาศมันชัดเจนอะเหมือนคนตั้งท้องได้9เดือนแล้วอะครับครับยังไงมันก็แบกเอาไว้อีกไม่ไหวยังไงมันก็ต้องคลอดนะคือมันจะอุ้มกันไปแบบนี้อีกต่อไปมันไม่ไหวแต่ถามว่าคุณประยุทธ์ยังอยู่ได้ไหมครับ ยังอยู่ได้สาเหตุที่ยังอยู่ได้เพราะเนื่องจากว่ามีองคาพยพประคับประคองซึ่งสามารถแบกหามกันไปต้องตำหนิองคาพยพส่วนหนึ่งซึ่งสามารถที่จะทำให้เมืองไทยดีกว่านี้ได้แต่ไม่ทำคือพรรคร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือพลังประชารัฐทั้งหมดที่ไม่ใช่พลังประชารัฐอันนี้อาจจะหมายรวมไปถึงวุฒิสภา250คนอีกหรือเปล่าครับองคาพยพอะไรนะคือพี่ณวัฒน์หมายถึงพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็อาจจะรวมไปถึงสว250ด้วยใช่ไหมครับสว250คนเนี่ยเราต้องพูดว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเอาไลน์หัวข้อใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ณตอนนี้ไม่จำเป็นต้องใช้250คนก็ได้เพราะว่า250คนมีวาระสำคัญคือการจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญจะแก้ไขรัฐธรรมนูญจะแก้กฎหมายและยกมือสนับสนุนใครมาเป็นนายกแต่ณตอนนี้ถ้าเกิดสฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลยอมเสียสละอย่างเช่นประชาธิปัตย์สเต็ปถอยหลังทั้งพรรคตูมเดียวยังไงก็แล้วแต่คนจนคนระดับกลางก็จะหายใจออกวันไหนที่เขาถอยวันนั้นตลาดหลักทรัพย์ขึ้นวันไหนที่เขาถอยทุกคนมีจิตใจทำมาหากินถามว่าทำไมเขาไม่ทำเพราะว่าองคาพยพเหล่านี้ยังรอเศษเนื้อเศษปลานะครับหรืออะไรใดๆในโลกผมก็ไม่ทราบแต่ทำไมจะต้องเอาประชาชนเป็นตัวประกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ต่อไปก็อยู่ได้ไม่แปลกหรอกครับเพราะองคาพยพเขาพยายามจะค้ำจุนแต่ถามว่าการเลือกตั้งทั้ง3ครั้งที่ผ่านมามันชัดเจนโดยเฉพาะแดนใต้เนี่ยเขาควรที่จะนำได้นำเป็นที่หนึ่งแต่เขาก็ยังไม่นำแสดงว่าองคาพยพข้างๆเขาถึงเวลาที่จะต้องสู้กันจริงๆสุดท้ายคนที่จะแพ้ทั้งฝ่ายประชาธิปไตยและแพ้เพื่อนก็คือพลังประชารัฐแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นยี่ห้อของคุณประยุทธ์เนี่ยผมบอกเลยมันใช้ไม่ได้มาตั้งนานแล้วเพียงแค่ว่ามันไม่สามารถจะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงได้ okay. เพราะเนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายที่มีมาตรฐานในการใช้ไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องทนอยู่กันไปแบบนี้แต่ถามว่าบารมีมีไหมต้องพูดตรงๆนะฮะอย่าว่ากันเพราะผมก็หลายคดีแล้ว ไม่มีหรอกครับสำหรับคนไทยคนหนึ่งนะฮะไม่มีบารมีบอกตรงๆว่าไม่มีบารมีเสียเวลานะฮะมัน8ปีเข้าไปแล้วใช่ไหมมันหลายปีแล้วล่ะเอาเป็นว่าบวกรวมมันยาวนานเหลือเกินเนี่ยเอาเป็นว่า
เสียดายเวลาทั้งหมดที่ผ่านมาผมมาสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมไปรีวิวหมูมาเรียบร้อยแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกิโลละเป็นเงินบาท180 190นะฮะหมูเนื้อดีๆหมูสันใน190ไม่เกิน200โอเคครับนะฮะปรากฏว่าที่เมืองไทย250กับค่าแรง331บาทต่อวันที่นี่ค่าแรงประมาณ400บาทต่อ1ชั่วโมงทำงาน6ชั่วโมง 2,400 บาทหมู180บ้านเราทำงานทั้งวัน331หมู250ครับไม่ใช่หมูอย่างเดียวครับโอเคครับคุณไปคิดครับครับพี่นวัดครับมันยังขายไม่ได้แล้วครับครับยี่ห้อนี้โอเคทีนี้กลับมาที่เลือกตั้งซ่อมเมื่อวานครับผมอย่างในเขตการเลือกตั้งของทหารเนี่ยครับผมพรรคพลังประชารัฐก็แพ้ให้กับพรรคก้าวไกลที่ชูเรื่องปฏิรูปกองทัพเรื่องนี้สะท้อนอะไรได้ไหมครับผมแสดงว่าคนในกองทัพไม่เอาด้วยกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วใช่ไหมฮะต้องพูดอย่างนี้ครับคนในกองทัพผมว่าอย่างไรเนี่ย 80% ยังต้องเอา มันมีคนส่วนน้อยที่ไม่เอาแต่อย่าลืมนะครับคำว่าในค่ายทหารมันไม่ได้มีเฉพาะทหารถูกไหมฮะคนที่อยู่ในค่ายทหารไม่ได้มีเฉพาะทหารมีลูกหลานทหารมีเมียทหารมีญาติทหารที่มาอาศัยทะเบียนบ้านอยู่นะมีเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ได้เป็นทหารคนเหล่านี้ยังไงเขาก็ไม่เอาครับเขาอาศัยนอนแต่ออกไปเขาก็เลือกประชาธิปไตยผมรู้จักเด็กเหล่านี้เยอะเด็กเหล่านี้ไม่เอาเลยและเด็กเหล่านี้ก็พยายามจะพูดอยู่เสมอว่าทำไมถึงไม่เอาเพราะฉะนั้นคำว่าค่ายทหารเนี่ยเราอาจจะนึกว่าทุกคนเนี่ยก็คือเป็นทหารไม่มันเป็นแฟมิลี่ของทหารด้วยเพราะฉะนั้นแฟมิลี่ของทหารตอนนี้เนี่ยเป็นเด็กเจนใหม่หมดเลยอ่ะยังไงก็ไม่เอาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างความนิยมจากการที่ต้องเป็นทหารหรือลูกหลานทหารแล้วจะต้องนิยมเหมือนกันหมดตอนนี้มันหมดยุคไปแล้วครับสมัยก่อนมีการโฆษณาชวนเชื่อที่มันไม่มีเหตุและผลเชื่อได้แต่ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ 5G มันเร็วมากเพราะฉะนั้นมันต้องเห็นว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้มันถึงจะทำเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดถึงค่ายทหารมันไม่ขลังสำหรับในยุคนี้แล้วครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เป็นอาชีพทหารจริงๆและอยู่ในค่ายทหารเยอะมากครับโอเคครับสุดท้ายในศึกครั้งนี้ครับผมพินวัตวิเคราะห์เอฟเฟกต์ว่าอาจจะทำให้รัฐบาลเนี่ยตัดสินใจยุบสภาหรือว่าถึงขั้นลาออกเลยไหมฮะไม่อะครับยังไงผมว่าไม่ยุบสภาจะยุบสภาก็ต่อเมื่อเหตุผลเดียวก็คือถ้าคุณธรรมนัสครั้งที่แล้วยอมที่จะลาออกครับนั่นหมายความว่ายุบสภาถูกไหมฮะแต่เขาไม่ยอมลาออกแต่ถูกขับออกใจเขาก็ยังเอื้อที่จะหนุนกันไว้เขาไม่ลาเขาใช้ขับการขับไม่พ้นจากสภาพแสดงว่าก็ยังมีแรงจำนวนเสียงค้ำจุนให้ฝ่ายรัฐบาลอยู่ต่อได้ถ้าแน่จริงคุณธรรมนัสและพรรคพวกต้องลาออกถ้าลาออกขึ้นชื่อว่าลาออก21เสียงสุดท้ายจะเหลือ18หรือเท่าไหร่ก็ช่างเถอะถ้าบอกว่าลาออกแค่นี้ยุบ 100% ตอนนี้จะยุบได้ก็ต่อเมื่อมีคน step out นะฮะเช่นมีบางพรรคอาจจะ step out ต้องใช้เสียงประมาณจะ20เสียงถ้า step out เมื่อไหร่เมื่อนั้นยุบสภาแต่ถ้าถามผมว่ายุบสภาไหมไม่ยุบสภาครับต้องทำงบประมาณปีหน้าให้เสร็จก่อนครับถึงยุบสภาครับเพราะ okay. ว่างบประมาณจะผูกพันและที่สำคัญที่สุดการเลือกตั้งเกิดขึ้นแน่นอน100%ในปีหน้าถูกไหมครับงบประมาณและคนบริหารงบประมาณรวมถึงข้าราชการจะต้องมีการนะครับจัดการนะให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพสลืมสลือแบบสไตล์เนี้ยฮะไปจนถึงประมาณสักอย่างน้อยก็สิงหากันยาครับโอเคครับนะฮะครับพี่นวัดครับผมถามสรุปสุดท้ายถ้าเกิดนะครับหากว่ายุบสภาจริงๆแล้วมีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยพรรคพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์จะได้รับการไว้วางใจให้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งไหมฮะถ้าวิเคราะห์จากสถานการณ์ตอนนี้และเอฟเฟกต์หลายๆอย่างเบื้องต้นผมขอวิงวอนหนึ่งสิ่งก่อนที่ผมจะพูดว่าจะกลับมาไม่กลับมาครับขออนุญาตให้นับคะแนนที่หน้าคูหาทุกคูหาทั่วประเทศไทยขอให้ตั้งกล้องวงจรปิดเมื่อลงคะแนนเสร็จเมื่อลงคะแนนเสร็จ 3:30 นตั้งกล้องวงจรปิดแล้วกดรีคอร์ดค้างในการนับขอแค่นี้ครับพลังประชารัฐไม่มีทางกลับมาแน่นอนครับ
ไม่มีวันที่จะได้กลับมาแน่นอนขอแค่นี้ขอให้อย่าย้ายหีบบัตรเลือกตั้งไปที่ใดก็ตามครับยกเว้นแต่ว่าจะมีเหตุการณ์อุบัติเหตุไฟดับหน้าคูหาเลือกตั้งทุกคูหาต้องนับบัตรที่คูหาเลือกตั้งและให้อนุญาตผู้สังเกตการนั่งชมอย่างมีระเบียบและถ่ายทอดเรคคอร์ดไว้เหมือนกับการถ่ายทอดสัญญาณจราจรติดเอาไว้ค้างไว้แบบนั้นทุกคูหาต้องทำนะต้องให้กกต.เนี่ยต้องจัดการเรื่องนี้ควบคู่ไปกับหีบเลือกตั้งเสร็จแล้วจะต้องมีกระบวนการนี้เก็บเรคคอร์ดเอาไว้เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ให้มากที่สุดถ้าทำแบบนี้ได้นะครับผมบอกเลยพลังประชารัฐจะไม่มีวันได้เป็นรัฐบาลอีกแล้วครับ